ดีสวัสดีครับร้านเครื่องกรองน้ำเจ๊ตุ่มนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำครับเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนนะครับเรามาดูว่าในชุดมีอะไรบ้างนะครับ3ไซล่างนะครับจะมี PP แทนไปเป็นกองตะกอนกองที่2คาร์บอนนะครับอันที่3เป็นคาร์บอนหรือว่าเรซินนะครับตัวข้างบนจะเป็นตัวแกรกนะครับกับพวกคาร์บอน2ตัวนี้เวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกกระบอกนะครับเรามาดูกันว่าเขาแถมอุปกรณ์อะไรไปบ้างตัวนี้เป็นตัวข้อต่อ4ขุ่นเกลียวนอกนะครับวาล์วน้ำเงินสำหรับต่อใส่น้ำแล้วก็มีใส่น้ำ2ขุ่นประแจไขเมมเบรนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวก๊อกงวงช้างพร้อมกับฉากยึดแล้วก็ตัวนี้จะมีอุปกรณ์นี้นะครับตัวนี้จะเป็นตาแมวกับอินเสิร์ตนะครับไว้ต่อสาย2ตัวนี้จำเป็นนะครับไม่มีไม่ได้นะแล้วตัวนี้เป็นอุปกรณ์ล็อกนะครับก๊อกติดกับตัวฉากยึดนะครับเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับด้านนี้จะเห็นว่าออกจาก PP มาจะเป็นด้านนี้นะครับสังเกตว่าจะเป็น PP นะครับไส้แรกกองตะกอนตัวนี้จะเป็นด้านน้ำเข้านะครับให้วิธีการต่อก็คือเราถอดสายมาสายตัวนี้เขาไม่ได้ตัดให้เรานะครับเราต้องไปแบ่งเองว่าสายน้ำเข้ากับสายน้ำที่ออกหรือเนี่ยเราต้องคำนวณเอาเองนะครับเดี๋ยวจะต่อวิธีการต่อสายให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นข้อต่อนะครับเกลียวนอก4ขุ่นเราสามารถต่อกับ PVC ที่บ้านได้เลยนะครับแต่ว่าการที่จะใส่งานใช้งานจริงนะครับเราต้องพันเกลียวด้วยนะใส่เข้าไปครับหมุนให้แน่นพันเกลียวจะเห็นว่าด้านนี้มีรูด้านนี้นะครับคือวาล์วน้ำเงินใส่วิธีการใส่วาล์วน้ำเงินนะครับกับตัวนี้ก็คือเราใส่ด้านข้างนี้หมุนเข้าไปพันเกลียวเช่นกันส่วนด้านนี้เราใส่สายวิธีการใส่สายนะครับให้หมุนตัวนี้ออกมาวิธีการต่อวาล์วน้ำเงินกับสายนะครับให้ถอดตัวนี้ออกมานะครับกลัวหัวเกลียวหลังจากนั้นสายเป็นสายขนาด2ขุ่นใส่ครับใส่เข้าไปที่สายก่อนนะครับเกลียวหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ครับขนาดนี้เข้าไปพยายามดันให้เข้านะครับถ้าไม่เข้าให้ใช้ไฟแช็กหรือว่าใช้ความร้อนในการเป่านะครับช่วยให้มันยืดขยายตัวหลังจากนั้นแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นนะครับเอาให้แน่นเลยนะหลังจากนั้นเราก็ต่อกับข้อต่อตรงนี้นะครับคือข้อต่อ PVC เกลียวนอกนะครับส่วนอีกสายนึงก็จะต่อเข้าที่เครื่องได้เลยนะครับด้านนี้นะครับทุกจุดที่เป็นข้อต่อต้องพันเกลียวนะครับส่วนอีกด้านนึงเราก็จะทำการหลังจากเราต่อแล้วเนี่ยด้านในนะครับมันจะมีพลาสติกอยู่ด้านในนะครับให้แกะออกมาแกะพลาสติกออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ไส้ไปให้เหมือนเดิมโอลิงให้ใส่ในลักษณะที่ตอนถอดมานะครับให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นด้านนี้จะเห็นว่ามีท่อท่อด้านบนนะครับยังว่างอยู่ตรงนี้ให้ต่อท่อน้ำดีนะครับน้ำดีคือน้ำไปที่ก๊อกงวงช้างเพื่อดื่มของเรานะครับถอดตัวลิกกิฟล็อกสีน้ำเงินออกหลังจากนั้นก็กดเข้าไปครับกดใส่เข้าไปเลยให้แน่นนะครับกิฟล็อกตัวน้ำเงินเนี่ยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นล็อกออโต้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นป้องกันการหลุดจริงๆมันออโต้แล้วยิ่งกระชากแรงยิ่งแน่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับกล้องวงช้างนะครับวิธีการต่อก็ไม่ยากไม่ยากให้จับก๊อกขึ้นมานะครับในลักษณะนี้นะครับใส่ตัวล็อกก่อนตัวล็อกสายโอลิงฉากตัวล็อกแล้วก็ตัวเกียวล็อกครับเนี่ยถ้าเกิดเราเอาฉากนี้ไปยึดกับกำแพงที่บ้านปั๊บเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียวล็อกให้มันแน่นนะครับแล้วก็หมุนไปนะครับสมมุติว่าตรงเนี้ยมันแน่นแล้วนะครับทีเนี้ยเรามาดูวิธีการใส่สายกันการใส่สายเนี่ยลูกค้าชอบใส่ผิดนะครับ
วิธีการใส่สายก็คืออ่ะสมมติที่เป็นสายก๊อกน้ำน้ำดื่มของเรานะเราตอบมาเพื่อง่ายต่อการพรีเซนต์นะครับให้ใส่ตัวเกลียวไปก่อนนะครับใส่เกลียวไปแล้วนะครับให้ใส่ตาแมวนะครับหลังจากนั้นให้ใส่อินเสิร์ตครับตัวนี้ต้องกดให้แน่นเลยนะกดให้สุดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เสียบไปที่ตูดก๊อกแล้วหมุนตัวนี้หมุนเกลียวครับเอาให้แน่นนะครับแน่นเสร็จแล้วนี่ครับมันจะล็อกแล้วก็ดึงสายออกมานิดหนึ่งดึงสายลงมาเพื่อให้อินเสิร์ตกับตาแมวครับมันไปบีบแค่นี้ครับน้ำก็จะไม่รั่วไม่ซึมแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้ง5ขั้นตอนก็ง่ายๆอย่างนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จให้เปิดน้ำทิ้งนะครับ 5-15 นาทีจนกว่าน้ำจะใสนะครับค่อยเริ่มทำการดื่มหรือใช้งานครับ